คือตอนนี้ของมันดีอะแต่ดีไซน์ที่แตกต่างเนี่ยคือยังไงดีไซน์ที่มันจะดึงดูดแล้วทำให้เขารู้สึกสนใจอะและคุ้มครองในความเป็นแบรนด์ของแซคเทคเองได้อันนี้มันจะยิ่งแข็งแรงขึ้นสงสัยนิดนึงว่าถ้าเราตั้งตรงเชลฟ์เนี่ยคุณว่าเราจะเรียกยี่ห้อนี้ว่าแพลนเบสหรืออะไรให้เวลากับธุรกิจนี้กี่เปอร์เซ็นต์ผมแทบจะเกือบ 100% เลยแสดงว่าไม่เต็มดิโอกาสที่มันสำเร็จน้อยเพราะคุณไม่ได้เต็มที่กับมันเฮ้ยถ้าเราไปไหนแล้วเขาแบบอาจจะเจอเราอาจจะทักเราแล้วบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในมูทที่เราอยากจะแบบยิ้มหรือว่าแบบทักทายอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะดังเพราะมันยังไม่ดังเลยฮัลโหลตอนนี้เราเป็นใครเลือกว่าขอต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่ทีมเชียร์ป้อมค่ะทีมเราสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นโอเคแข่งทำไมอ่ะสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นสิพี่เพราะรุ่นที่แล้วซีซั่นก่อนเราก็ชนะใช่ค่ะชนะแบบขาดลอยชนะแต่คุณยังไม่สมัครเลยคุณเวอร์ไปเนี่ยเขาเริ่มอยากเปลี่ยนทีมแล้วพี่เขาเริ่มก็ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะก็ดีใจมากๆที่เราได้มาอยู่ด้วยกันเชื่อว่าเป็นมวลรวมที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละธุรกิจก็มีจุดที่เด่นและแตกต่างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะเป็นแต่ละธุรกิจกันไปเลยนะคะมาดูกันว่าความสนุกที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นยังไงได้บ้างเดี๋ยวเชื่อบอกเลยว่าอยู่กับทีมเราไม่ต้องห่วงแพ้ชนะแน่ครับโอเคจะบอกว่าแพ้ไม่เป็นขอต้อนรับสู่ทีมวูดดี้บุ๋มนะครับทั้ง5คนโอ้โหแบบว่าบุ๋มวูดดี้ดีใจมากที่เราจะได้มีโอกาสทำงานกับ5คนนี้มั่นใจที่สุดเพราะว่าทั้ง5คนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คว้าชัยชนะถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงรอบแรกที่ผ่านมาฟีลลิ่งเป็นยังไงกลัวโค้ช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 ไหนโค้ชก้องหรือเปล่าหรือว่ากลัวโค้ชก้องค่ะทำไมอะไรเกี่ยวกับพี่ก้องที่ทุกคนกลัวมันคืออะไรครับคุณตาณโมเมนต์นั้นมันเกิดกลัวทุกท่านค่ะกลัวว่าจะไม่ยกป้ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกเหมือนเราตั้งใจแล้วเราก็คาดหวังพีเป็นยังไงครับในที่สุดเข้ารอบแล้วจริงๆแล้วคุณก็ทำธุรกิจมานานมากแล้วเสียดมากแล้วเนี่ยทำไมถึงมาแข่งวายผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ แล้วก็มีโอกาสได้มาเจอคุณวูดดี้คุณบุ๋มแล้วก็มีโค้ชอีกหลายท่านในรายการด้วยครับมันก็สามารถที่อาจจะมีไอเดียต่อยอดให้กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เรามีข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีข่าวร้ายคือจะมีแค่คนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่จะได้มีโอกาสไปต่อในทีมวูดดี้บุ๋มแต่ข่าวดีก็คือคนคนนั้นจะต้องชนะอย่างแน่นอนครับ yeah! ใช่ไหมถูกต้องค่ะแต่ขอบอกก่อนนิดนึงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของเกณฑ์ในการตัดสินเกณฑ์ข้อที่หนึ่งเลยก็คือแบรนด์ไหนที่มีโอกาสในการเติบโตในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญาอันที่สองก็คือแนวโน้มในการเติบโตธุรกิจเกณฑ์ที่สามก็คือชื่อรายการเราค่ะคือ The Pitching นะคะก็คือเราจะเลือกคนที่มีความพร้อมในการเข้าไปนำเสนอบนเวทีเพราะบางทีหลายๆอย่างเราคงรู้กันนะคะว่าของดีไม่พอวิธีการนำเสนอสำคัญไม่แพ้กันก่อนที่เราจะแยกกันเนี่ยเราควรจะต้องมีการบูมหรือเชียร์หน่อยปีนี้เราใช้คำว่าอะไรดีเราจะแบบสั้นๆคุณไม่เตรียมกับดิฉันก่อนเลยนะคะอะไรนะ ผมรู้แล้วพอนับ1ถึง3เราก็แค่ใช้2มือ2กำปั้น yes yes เข้ามาแต่เราจะใช้คำว่า win win พร้อมมั้ยครับ1 2 3 win โอเคครับอยากจะบอกว่าวูดดี้กับบุ๋มเนี่ยชอบแคปหมูคุณมากเพราะว่ามันโคตรอร่อยอ่ะคุณนั่นคือกินไปประมาณ2 2ยังไม่หยุดไม่หยุดแล้วชอบความจริงใจของแอมมากเลยอ่ะคือที่วูดดี้ถามแอมว่าอะไรนะเฮลตี้มั้ยแอมตอบทันทีว่าไม่เลยค่ะไม่ดีไม่ค่ะใส่ผงชูรสไหมใส่ค่ะก็มันมีก็คือมีอะไรเงี้ยค่ะก็ตอบไปเลยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กันกรองมากคือด้วยความที่แอมรู้อยู่แล้วว่าน้ำพริกกากหมูทุกคนคงจะคิดว่าโอเคน้ำพริกกากหมูก็คือน้ำพริกกากหมูแล้วแบบมันต่างกันยังไงอย่างที่พี่วูดดี้เห็นว่าโอเคแอมอ่ะจริงใจกับผู้บริโภคนะแต่มันไม่น่าจะใช่คีย์เมสเซจที่เราจะสื่อสารกับผู้บริโภคในเชิงของมาร์เก็ตติ้งแม่แอลนี่คือชื่อใครคะชื่อคุณแม่ค่ะต้องจินตนาการเลยแม่ของคุณอ่ะเป็นแบบไหนเพราะอย่างพี่เนี่ยก็ทำแบรนด์จากแม่พี่ชื่อว่ามาดามแม่แอมอาจจะต้องคิดถึงแม่แอลว่าแม่แอลเนี่ยเขาเนเจอร์เขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องเป็น 100% ก็ได้แต่ควรจะต้องวาดภาพในฝันก่อนว่าสำหรับแอมเนี่ยแม่แอลควรจะเป็นแบรนด์แบบไหนสัญลักษณ์ของเขาควรจะเป็นยังไงจุดยืนของแม่เป็นยังไงจริงใจ
อร่อยของดีแล้วพอได้ตรงนั้นที่มันชัดเจนปุ๊บแล้วเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวมันจะลงมาเองว่าอ๋อทุก product ของแม่แอลเนี่ยมันมีจุดยืนแบบ1 2 3 4อันนี้คือสิ่งที่พี่นึกก่อนได้เนาะบุ๋มว่ายังไงพี่จะตอบสิ่งที่แอมพูดแล้วเป็นสิ่งที่ยูดี้พูดด้วยว่าทำไมทีมพี่ถึงเลือกแอมเพราะตัวยูเลยจริงๆตัวยูนั่นแหละเป็นคนนำเสนอสินค้านี้พี่ว่าด้วย product อะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วอะถ้าเราจะให้เกิดในโลกออนไลน์คนบางคนเขาไม่ได้ซื้อที่สินค้านะเขาซื้อที่คนนั้นแหละแต่พี่ว่าถ้าแอมอะไลฟ์ขายของพี่ว่าโคตรมันเลยพี่ว่าตัวแอมอะสามารถทำเป็นแบรนดิ้งตัวเองได้มีช้อยอื่นไหมคะไม่ค่อยชอบออกกล้องเท่าไหร่นี่ค่ะทำไมถึงไม่ชอบออกตัวอะไรอะหนูแค่จินตนาการไปว่าถ้าเราเป็นที่รู้จักของคนอื่นนะคะแบบมันกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราไปไหนแล้วเขาแบบอาจจะเจอเราอาจจะทักเราแล้วบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในมูทที่เราอยากจะแบบยิ้มหรือว่าแบบทักทายอะไรเงี้ยค่ะแอมไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะดังเพราะมันยังไม่ดังเว้ยคิดออกว่าเขาหน่อยในสิ่งที่เขาไม่ควรจะต้องหน่อยมันยังไม่เกิดขึ้นเถอะโลกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันฮัลโหลตอนนี้เราเป็นใครเลือกว่าคือตอนนี้เราเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือทำตรงนี้ของเราให้ดีแต่แล้วพี่อยากให้แอมเปลี่ยน mindset ว่าจากเรื่องที่กลัวเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องดีว่าฉันจะอยู่กับมันยังไงอะดีออกจะตายเราจะได้มีโอกาสเจอผู้คนผลิตภัณฑ์เป็นยังไงคะคอมเมนต์หน่อยสิคะฟีดแบ็กเป็นยังจะได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเห็นปะแค่เปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดแค่นี้มันไปต่อได้แล้วพี่ว่ามันมี point นะเพราะในยุคนี้ทุกคนเนี่ยอย่างเช่นขายใน TikTok Live อะเวลาดูอะเราไม่ได้ซื้อเพื่อสินค้านะใช่เราซื้อเพื่อคนขายคนนั้นแหละเออแต่แล้วพี่เห็นแบรนด์นี้มันเป็นแม่แอลชื่อมันคลาสสิกดีแต่พี่ชอบตรงที่ว่าจะทำความคลาสสิกนี้ออกมาให้เป็นวัยรุ่นยังไงถูกปะเนี่ยกินแม่แอลกินจนแม่ด่ากินแม่แอลกินจนแม่ด่าส่วนในแง่ของ IP อื่นๆเท่าที่เราเห็นจริงๆแล้วแนะนำว่าคนเป็นอย่างนี้อยากขายบอกว่าต่างประเทศปะอยากขายค่ะประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวพม่าเขมรเวียดนามสมมติคุณก็ควรจะต้องมีชื่อแม่แอลเป็นภาษาอังกฤษ yes คิดดูจะต้องใช้ตัวสะกดอะไรหรืออาจจะใช้ชื่ออื่น mother mom อะไรไม่รู้นะแล้วแต่อันนี้อาจจะปรึกษาทางกรมทรัพย์สินและปัญญาก็ได้เขาน่าจะให้คำปรึกษาที่ดีเพราะทีมงานตอนนี้คุณสามารถไปออนไลน์แล้วก็ไปคุยกับเขาได้อภิฝากอีกอันก็คือถ้าเราจะขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นค่ะลองไปดูชาแนลให้เหมาะสมอะว่าแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาจะเดินห้างนั้นจริงไหมค่ะทำให้สุดท้ายอยู่ทำไปเกือบตายอะช่องทางในการเข้าถึงสินค้ามันก็ต้องแมทช์กับทาร์เก็ตเราจำได้หมดไหมที่พูดเนี่ยได้หมดค่ะเยี่ยมแอมพี่ตื่นเต้นมากที่จะเห็นพิชชิ่งครั้งต่อไปของแอมนะคะกรี๊ดหนูก็ตื่นเต้นสิ่งที่ได้เลยก็คือการที่เรารู้เลยว่าโอเคเราต้องโอเพนตัวเองถ้าเราอยากจะขายสินค้าเราก็ต้องเปิดตัวเองให้พลับบิกมากขึ้นค่ะพี่แซมครับแซคเทคคือต้องบอกว่าที่พวกเราสนใจในตัวพี่แซมนะคะ คือสำหรับเชียร์เนี่ยอย่างที่บอกเลยเชียร์ชอบคอนเซ็ปต์ที่หยิบเอาสิ่งที่มันแบบมันจะไร้ค่าแล้วและแถมจะสร้างขยะให้โลกด้วยกลับมาทำเป็นสิ่งที่มันมีแวลูที่ดีกว่าเดิมแล้วก็คงทนหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยใช้เป็นดีไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เชียร์ชอบมากนะคะคือเชียร์ไม่ห่วงเรื่องนำเสนอเลยเพราะว่าพี่แซมมีแพชชั่นเต็มมากแล้วนั่นเป็นเชียร์ว่าเป็นข้อเด่นมากๆที่ทำให้เราอยากรู้จักพี่แซมมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เชียร์ว่าสำคัญสุดในตอนนี้ของแซ็กเทคเองคือเรื่องของการต่อยอดคือตอนเนี้ยของมันดีอะแต่ดีไซน์ที่แตกต่างเนี่ยคือยังไงเราอาจจะขอเอ่ยแบรนด์อย่างอิเซมิยาเกะอย่างเงี้ยสมมติตัวกระเป๋าเองอ่ะเขาจะมีดีไซน์ชัดเจนมากคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเอ้ยใช่ไหมคะคือทีเนี้ยเชื่อว่ามันอาจจะต้องหาจุดที่เด่นของเฉพาะเลยดีไซน์พี่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเป็นของพี่เลยสตอรี่อ่ะเชื่อว่ามันจะพาพี่ไปเจอลูกค้าที่เขาอยากใช้อยู่แล้วเมื่อเขาได้ฟังใช่ไหมคะแต่ดีไซน์ที่มันจะดึงดูดแล้วทำให้เขารู้สึกสนใจอ่ะและคุ้มครองในความเป็นแบรนด์ของแซคเทคเองได้อันนี้มันจะยิ่งแข็งแรงขึ้นอันที่สองก็จะมีการเสริมเรื่องแบรนดิ้งตัวเองเข้าไปบางส่วนใส่แบรนด์ตัวเองเข้าไปข้างในยังไม่ได้เห็นไม่มีแท็กไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมเสริมเข้าไปนี้เอาให้ชัดมันจะเห็นปุ๊บอ๋ออันนี้ของเรานะครับและกลับไปเรื่อง channel ในการขาย King Power เนี่ยไม่พอครับอย่างแรกที่ง่ายสุดคือเพิ่มออนไลน์ channel ตัวเองในเรื่องออนไลน์จะเป็นเรื่องที่หนักใจที่สุดครับเป็นเรื่องผมสบายใจที่สุดช่องทางการขายออนไลน์เพิ่มง่ายสุดนะครับระบบเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ง่ายเก็บเงินลูกค้าเก็บเป็นดอลลาร์เก็บเป็นเยนเก็บเป็นไต้หวันดอลลาร์ไม่ยากเลยมีระบบชำระเงินมีระบบเก็บเงินระบบชำระเงินอะไรที่มันดีนะโซลูชันครับผมเองขอบคุณมากพี่ขายของให้ด้วยแล้วทำไมรู้ไหมถ้าพี่เป็นลูกค้าเขาส่งเครื่องนวดให้พี่ด้วยนะขนาดนี้เลยหรอใช่แต่คือเป็นแบบเครื่องนวดหลักร้อยเครื่องนวดหลักร้อยอะไรเงี้ยหนักก็ยังได้นะร้อยเล่นและอีกอย่างที่เชียร์ว่าพี่ทำได้ในระยะต่อไป
ที่น่าสนใจนะพี่นะพอแมทเทียลดีเชื่อว่าการคอลแลบมันจะทำให้ฐานของลูกค้าฝั่งแบรนด์ต่างๆนักดีไซน์ต่างๆเขาก็จะรู้จักเราแล้วเขาก็จะได้สัมผัสถึงความดีสตอรี่ที่พี่มีมันก็จะเกาะไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะครับผมว่าอย่างแรกคือพี่ต้องหาคนมาเป็นใช้กระเป๋าพี่คนแรกที่ต้องทำเชียร์และบรรดาพวกโค้ชทั้งหลายมาปุ๊บขอเลยบอกยกมือว่าใช้ถ่ายรูปลงเลยเนี่ยเดี๋ยวเชียร์จะรีวิวให้ดูเลยว่ามันทนทานแล้วมันกันน้ำยังไงพี่ป้อมสะพายนะเดี๋ยวเชียร์น้ำเนี่ยสาดฮะเอาได้เหรอไม่ได้เห็นไงว่าเฮ้ยฝนตกเราลุยได้เอาที่นี่กันเดี๋ยวเชียร์ผ้าเดี๋ยวเราสาดเชียร์กันไม่เป็นไรเราสาดคะแนนลงไปในนี้ดีกว่าของพี่แซมเนี่ยนะครับสินค้าดูแป๊บแรกเนี่ยด้วยภาพรวมดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่พอไปดูแมทเทียลไปจับดูจะเห็นว่ามีความแตกต่างชัดเจนฉะนั้นสิ่งที่พี่แซมก็ต้องเพิ่มคือเพิ่มตัวโลโก้นะครับตัวแบรนด์สินค้าให้ชัดแล้วคนเห็นปุ๊บอ๋ออันนี้แซกเทคนี่หว่าลายที่มันหวือหวาหรืออะไรที่มันก็พอมีครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปขอจูนด้วยนึงว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะทำให้มันตัวดีไซน์มันกระโดดหรือชัดเจนมากขึ้นบุ๋มเราเป็นคนชอบอาหารแพลนเบสมานานมากแล้วใช่เราคุยกันเรื่องนี้มาตลอดแต่แปลกใจตรงที่ว่าเรามองข้ามซีฟู้ดแพลนเบสไปได้ยังไงจนมาเจอแบรนด์นี้แหละพีได้แหละมันจะโอกาสทางตลาดมันสูงมากตอนแรกขายยากไหมทุกวันนี้ยังยากอยู่เลยครับเหรอเพราะคนส่วนใหญ่ก็อยากเข้าใจว่าเอ๊ะแพลนเบสมันคืออาหารเจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงบุ๋มว่าเวลาแพลนเบสที่คนยังไม่คิดถึงซีฟู้ดเพราะว่าเขาชอบกินสัตว์ใหญ่เออเขารู้สึกว่าสัตว์ใหญ่มันเป็นอะไรที่แบบกินแล้วหนักท้องกินแล้วแบบทำลายโลกเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรแต่พอที่ถึงซีฟู้ดคนไม่ค่อยนึกถึงแต่วันนั้นที่อยู่ในพิชผมบอกจริงๆโอกาสทางนี้ก็คือมันมีบางคนที่แพ้อาหารทะเลนะ อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าน่าจะน่าสนใจใช่ครับเพราะตอนช่วงที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยลูกค้าก็ถามครับเนี่ยแพ้อาหารทะเลกินได้แน่หรอแล้วกินมันจะไม่แพ้ใช่ไหมคือมันไม่มีซีฟู้ดแน่ๆหรออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ได้ลองเป็นครั้งแรกของเขาครับจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจนะถ้าเราแทรกเข้าไปในพิชนิดนึงให้กรรมการเขาแบบอ๋อมันมีตลาดว่ะจริงๆแล้วออปปอร์ทูนิตี้ของตรงพี่อะค่ะผมรู้สึกว่าคนคิดถึงแพลนเบสอะคนไม่ค่อยคิดถึงซีฟู้ดแต่จริงๆแล้วบุ๋มว่าอันนี้มันมีตลาดของคนที่แพ้ซีฟู้ดเยอะมากนะแล้วก็บุ๋มว่าบางทีการที่เราได้กินอาหารซีฟู้ดแบบที่ไม่ใช่ซีฟู้ดแล้วมันเหมือนมากอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจผมอยากจะถามเนาะอันนี้ผมกับบุ๋มดูแล้วสงสัยนิดนึงว่าถ้าเราตั้งตรงเชฟเนี่ยคุณว่าเราจะเรียกยี่ห้อนี้ว่าแพลนเบสหรืออะไรเรารู้สึกว่าทุกวันนี้พอพูดถึงแพนเบสอะแพคเกจจิ้งที่มันออกมาครับมันคือสีเขียวนี่คือประเด็นที่หนึ่งละสิ่งหนึ่งที่แบรนด์มันตามมันแตกต่างคือเราเป็นซีฟู้ดครับใช้สีน้ำเงินครับเวลามันไปโชว์อยู่บนเชลฟ์อะมันจะซิงค์แคนออกมาก็คือมันเห็นชัดเลยว่ามันมีความแตกต่างที่มันโดดเด่นออกมาครับสิ่งหนึ่งที่เราคุยกับทางดีไซเนอร์เนี่ยก็คือถ้าเราเน้นแบรนด์เนื่องจากว่าแบรนด์มันตาในวันแรกเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักแต่เราต้องการสื่อสารให้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยที่มันอยู่วางบนเชลฟ์อ่ะมันคือแพนเบสแล้วเราก็สื่อสารด้วยไอคอนิกอะครับที่เป็นรูปกุ้งแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นใบไม้อะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะว่าไปดีเทลต่างๆเหล่านี้มันสามารถจดได้อีกด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามันมีดีไซน์แพทเทนต์ใช่ไหมครับแล้วมันก็มีเรื่องของสมมตินะอย่างเช่นเชฟของผลิตภัณฑ์คุณสมมติลูกชิ้นจะเป็นลายเป็นรูปอะไรรูปปลาอย่างนี้มันสามารถจดได้ถูกไหมใช่ถูกเคยคิดไหมว่าอาจจะจดเป็นพวกดีไซน์แพทเทนต์หรืออะไรแบบนี้เคยไหมไม่เคยคิดเลยครับเรื่องนี้ครับอันนี้น่าสนใจที่สำคัญเลยอย่าลืมให้กรรมการชิมสินค้าครับและขอเพิ่มอีกนิดนึงผมอยากได้ฟิลที่คุณอยากแก้เพนให้กับสังคมมากกว่าฉันอยากได้เงินผมรู้ว่าตัวเลขมันคงเป็นภาคสำคัญที่จะให้เขาเห็นโกรฟแต่ว่าผมว่าเรามีตัวเลขได้แต่คงไม่ใช่ว่าแบบเราจะเอาตัวเลขแต่ว่าเราอยากจะแก้เพนผมรู้คุณพีทอ่ะอยากจะช่วยเหลือคนมากมายแล้วก็ให้โอกาสคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะเขาได้กินผมว่าถ้าตั้งแต่ต้น presentation มันฟีลได้ครับเพราะว่าอาจจะต้องเอา feeling ออกมาอีกนิดนึงถึงทำไมคุณอยากทำอันนี้แล้วมันจะแก้เพนยังไงใช่เนาะคนนี้เขามีของนะบุ๋มคิดว่าพี่พีทเขาขายอะไรได้หลายอย่างไม่ใช่แค่แพนเบสซีฟู้ดอนาคตน่าจะไกลจริงๆแล้วครั้งหน้าต้องกลับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าวันนี้โค้ชแนะนำมาหมดแล้วว่ารอบต่อไปเนี่ยเราควรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงครับตามที่โค้ชแนะนำครับเพื่อมันดีขึ้นครับมาดิชโรนี่คุณป้อมสนใจมากนะคะอันนี้ตัวนี้พูดจริงนะ
มาแบบแนวทางเดียวกับทีมที่เราแชมป์เก่าเนี่ยแชมป์เก่าซีซั่นก่อนเราโค้ชมันชนะไปแล้วอะแนวทางเดียวกันมาถึงเขาว่าโค้ชเราจนเราชนะเขาได้เนี่ยเราโอเคคือต้องบอกว่ามีความแข็งแรงระดับหนึ่งเลยในเรื่องของ IP เพราะว่าเห็นบอกว่ามีการจดสิทธิบัตรอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะจะมีตัวอนุสิทธิบัตรเนาะ2ตัวนะคะก็คือตัวอนุภาคริชโตมที่ทางตัวนี้น่าสนใจมากแคปซูลเลชันค่ะตัวนี้ราคาที่สามารถต่อยอดไปในผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้เลยก็คือตัวเซรั่มตัวริชโตมตัวนี้เลยค่ะผมว่าเซรั่มเนี่ยเป็นตอนนี้เรามีแกนแล้วคือเซรั่มอันนี้คือโชว์เคสคือเราบอกเฮ้ยเรามีสิทธิบัตรอันนี้แล้วนี่คือโชว์เคสให้ดูแต่ตัวที่ผมสนใจคือเรามีอนุภาคนิโอโซมจากนั้นเราพยายามทำให้เห็นว่าเมื่อสารตั้งต้นเหล่านี้ไปผสมกับสินค้าคุณเช่นมาเอ็กกับชาเม่ไปมันไปต่อยอดได้เยอะฉะนั้นก็นี่ไงคราวนี้ที่จะบอกไงชาเม่สนใจแล้วเนี่ยใช่เห็นไหมใช่หาพาร์ทเนอร์อยู่เลยค่ะเชียร์ใช่ค่ะเพราะว่าคือมันสามารถที่จะไปต่อยอดกับ product อื่นๆได้อย่างที่พี่ตั้มบอกซึ่งมันก็จะเป็นจุดที่แข็งแรงที่มันอาจจะทำให้เห็นในเรื่องของโอกาสในการเติบโตได้ทีนี้กลับมาเรื่องของในระยะปัจจุบันบ้างไหมพี่เนาะเพราะว่าในโอกาสในการเติบโตที่จะเล่าให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะต้องแข็งแรงด้วยเรื่องของอ่ะชาแนลยังไงในปัจจุบันนะคะโปรดักต์จะออกมากี่ตัวต่อยอดยังไงสารสกัดตั้งต้นที่มีสิทธิบัตรมีอนุสิทธิบัตรจะขยายขายต่อเพื่อสร้างแวลูเทิร์นกลับมาเป็นรายได้ให้กับเรายังไงต่อจริงๆตัวหลักเลยเนาะก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งชาแนลในการจัดจำหน่ายอะค่ะก็จะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในส่วนของตัวอนุภาคเองอะค่ะอันนี้ก็จะต้องการจะหา business partner เนาะในการที่จะเป็นอินกิเดียนเนาะใส่เข้าไปในส่วนผสมต่างๆเริ่มมีพาร์ทเนอร์ที่สนใจด้านนี้หรือยังมีค่ะมีพาร์ทเนอร์ที่สนใจแล้วแล้วก็มีทั้งในตัวที่จะทำเซรั่มในประเทศหรือต่างประเทศตอนนี้เป็นในประเทศค่ะแล้วก็จะเป็นพวกไวท์เทนนิ่งค่ะแล้วก็ที่เราเดเวลอปเองก็จะเป็นตัวครีมกันแดดโอเคผมว่าอันนี้แหละครีมกันแดดอย่างเงี้ยจดยังคะอันนี้ยังไม่ได้จดจะอยู่ในกระบวนการใช่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดตอนนำเสนอเนี่ยผมว่าในการที่เราเสนองานเนี่ยเนื่องจากถ้าเกิดเราไปให้น้ำหนักกับไปตัวเซรั่มอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยผมว่ามันจะกลายว่าคุณทำในเซรั่มหรือเปล่าแต่วันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนว่าเราเนี่ยมาโฟกัสไอ้ตัวที่เป็นสิทธิบัตรที่เรามีอนุสิทธิบัตรที่เรามีตัวอนุภาคตัวเนี้ยและนี่คือตัวอย่างนึงที่เราทำและก็เรากำลังจะมีอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อแล้วเรากำลังเดี๋ยวเราไปต่อแล้วในทีมกันแดดเรามีการให้ลายเส้นกับเจ้านู้นเจ้านี้ได้นะครับและในอนาคตเนี่ยเราเห็นโอกาสจะออกไปต่างประเทศได้ตรงนี้บอกว่าเฮ้ยฉะนั้นเราไม่ได้มานั่งขายตัวนี้ตัวเดียวนะ uh-huh. แต่เรากำลังจะเปลี่ยนทรัพย์สินธรรมยากลายเป็นสินค้าเราแล้วอันนี้เป็นตัวที่เราจะควรโฟกัสเชื่อว่าอาจจะรีเฟอร์ถึงกลุ่มลูกค้าที่มองหาก็ได้เฮ้ยเฮลท์เทรนเนี่ยตอนนี้เติบโตจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่แล้วทำไมเราถึงมาโฟกัสกลุ่มนี้เพราะเราเห็นโอกาสการเติบโตอะไรเรื่องของอนุภาคเนี่ยที่มันเป็นอาวุธสำคัญของเราในมือที่สุดเนี่ยเราจะยูทิไลซ์หรือเราจะสร้างรายได้ในการเติบโตทยานขึ้นไปยังไงอันนี้เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่กรรมการจะสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือณต้องบอกว่าพอเราฟังเรื่องคำว่าเห็ดหลินจือมันไม่ใหม่เลยแต่สิ่งที่มันใหม่ล้ำค่ามันอยู่ในอนุภาคนี้ใช่ฉะนั้นเปลี่ยนมาเช่นนะครับเรากำลังไม่ได้พัฒนาตัวนี้ไอ้ตัวนี้แค่เป็นปลายทางของนวัตกรรมที่เรามีเรากำลังจะต่อยอดนวัตกรรมที่เรามีแอบเปลี่ยนในสินค้าหลายๆตัวซึ่งโอกาสทางธุรกิจมีเยอะมากกว่าไอ้ตัวนี้เยอะเลยทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่การที่จะแบบเอ้ยสินค้าอันนี้ดีอย่างเดียวแต่เขามีเทคโนโลยีที่ดีอยู่ในมือมันต่อยอดได้วันนี้เซรั่มเนี้ยไม่ใช่สูตรสำเร็จของทั้งหมดนะแต่ไออาวุธล้ำค่ามันอยู่ในนั้นโคชเชียร์แล้วก็โค้ชป้องบอกว่าให้รักษา energy ไว้นะคะสำหรับวันที่จะต้องมาพรีเซนต์ค่ะก็ต้องพร้อมค่ะพร้อมลุยค่ะต้องขอชื่นชมก่อนนะครับคุณนิกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบรู้ว่าคุณมีความตั้งใจสูงมาก very focusอยากให้มันเกิดบุ๋มกับวูดดี้ก็อยากจะเอาใจช่วยคุณเนาะก่อนที่เราจะไปถึงดีเทลของตัว presentation ต่างๆนานาถามนิกก่อนว่านิกตอนนี้มีอะไรที่เป็นกังวลหรือ worry หรือว่าดีเทลอื่นไม่สำคัญแล้วตอนนี้นอกจากหน้าและอารมณ์ของคุณตกลงหน้าใครดูเครียดกว่ากันคะไม่รู้ทำไมเขาหน้าเขาเครียดมากเลยหรือว่าเราหน้าเครียดหรือว่าเราไม่รู้ตัวไม่รู้ยังไงผมก็อยากถามว่าสำหรับคนที่มี success และความสำเร็จคือ startup life มันมีการแบบ fail บ่อยใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องแบบยื่นใหม่ต้องยื่นใหม่ตลอดทำยังไงถึงเราจะ stay motivated ตลอดแล้วก็ energy แบบสูงเพื่อแบบ
สู้ต่อได้เราต้องมีพลังงานบวกในชีวิตตลอดเวลาในครอบครัวคุณคนรอบข้างการเป็นอยู่ชีวิตคุณไลฟ์สไตล์คุณเพราะว่าหนับแรกคุณต้องเอาตัวเองก่อนนะนิกความเฮลตี้ของตัวคุณเองถ้าชีวิตคุณเฮลตี้สองคนรอบข้างคุณวิเลนชิมมันเฮลตี้ถ้าสองอย่างนี้มันเฮลตี้ที่เหลือมันสบายละแล้วจะบอกว่ามันล้มตลอดนะการทำธุรกิจอะมันล้มมากกว่าลุกอีกด้วยซ้ำไปแล้วมันยิ่งล้มยิ่งล้มยิ่งล้มมันยิ่งเรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่าล้มแล้วไม่เรียนรู้แล้วไม่เปลี่ยนเนี่ยผมว่าอันนี้คือจะเป็นปัญหาใหญ่ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเลขทางธุรกิจเป็นยังไงอ่ะมันดีไหมอ่ะก็ถ้าถามตัวเลขก็คือตัวนี้ของเรายังไม่ใช่ profitable ใช่เพราะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงสตาร์ทอัพเราเพิ่งลงทุนก็หลายล้านเพื่อจะสร้างโรงงานผลิตชีสวีกันอันดับแรกของเมืองไทยเลยเราไม่ได้จ้าง OEM แล้วก็เราไม่ได้จ้างผลิตเราทำ in-house ทั้งหมดซึ่งจะมีค่าลงทุนสูงสำหรับอันนี้นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ที่ผมเครียดเราเครียดเรื่องอะไรคะแค่เครียดที่เราจะไปพิชชิ่งเฉยๆครับเครียดพวกเราเครียดไหมแต่พี่ว่านะเรื่องแล้วอ่ะภาพของคุณยังไม่ชัดภาพแห่งความสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวิสคืออะไรจริงๆวิชั่นของเราคือเป็นแบบ leading producer ของ plant-based cheese ที่เอเชียครับผมมองว่าเรามีโอกาสที่จะแบบส่งออกทั่วเอเชียนะครับแล้วก็เป็นแบบแบรนด์อันดับแรกของเอเชียผมว่าคุณก็แค่เดินตามภาพนั้นทุกวันนะตื่นมาคุณเห็นภาพนั้นเป็นภาพแรกทุกวันแล้วคุณก็ถามตัวเองว่าฉันจะต้องทำอะไรวันนี้เพื่อจะก้าวไปให้ใกล้กับภาพนั้นขึ้นและผมไม่อยากให้นี่ต้องเสียเวลาแล้วเพราะว่าอันนี้ตอนนี้ตลาดแคบมากหมายถึงว่าถ้าเป็น B2B มันก็อาจจะไปได้ตามโรงแรมที่มีลูกค้าเป็นวีแกนแต่ถ้าเกิดว่าเป็น B2C เนี่ยโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ขนาดวีแกนเนี่ยว่าแต่ไม่มีใครสนใจก็ว่าผมยังแอบคิดแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดที่มันใหญ่อาจจะไม่ใช่เมืองไทยดังนั้นผมว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิชั่นเพราะคนเอเชียน not willing to vegan แต่ว่าคนโลกอ่ะ into veganผมก็เลยคิดว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ว่า you're going to create vegan cheese for the world out of Thailand สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีสของคุณเนี่ยนะวันที่คุณพรีเซนต์ในวันนั้นแล้วคุณบอกว่าพยายามจะทำให้ชีสมันยืดทำให้ชีสมันยืดได้คิดดูนะถ้าคุณสามารถทำตรงนั้นได้แล้วคุณจดแพทเทิร์นนะเพราะผมยังไม่เห็นเจ้าที่ทำ vegan cheese ให้ผมกินจะทำได้เลยแต่ถ้าคุณโฟกัสอันนั้นด้วยเป็นลูกที่สองนะแล้ว work in parallel แล้วคุณทำให้มันเกิดขึ้นได้คุณจดแพทเทิร์นนั้นทั่วโลกนะนิกคุณไม่ต้องพึ่งแค่สวิสยี่ห้อเดียวคุณสามารถขายให้กับคราฟคุณสามารถขายให้กับเจ้าไหนก็ได้ในโลก and you're gonna expand and grow so fast ดังนั้นผมว่าวันนี้คุณมี2 route ที่จะไปแล้วแล้วไอว่านะต้องพรีเซนต์เป็นภาษาไทยน่ารักและครั้งแรกคุณกลับมาพรีเซนต์กับบูดี้กับผมแล้วเราจะดูซิว่าคุณได้ไหมอย่าลืมนะว่าเรามี5คนเราต้องเลือกแค่คนเดียวแล้วเราจะเลือกคนที่ strong ที่สุดดังนั้นอย่าเศร้าถ้าเราไม่เลือกคนเราจะเลือกคนที่ strong ที่สุด so be strong for us next time we meet ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะทำให้ยืดให้ได้ครับยินดีต้อนรับคุณแม่หมานะคะสวัสดีค่ะต้องใช้คำนี้ใช่ไหมแม่หมาเองต้องคอนเซ็ปต์คืออะไรนะคะอาหารหมาจากใจแม่หมาจากใจแม่หมาอร่อยผมกินแล้วครั้งก่อนใช่เนี่ยเลี้ยงง่ายเลยค่ะกินนะคะโอเคโอ้น่ารักนะคะโอเคเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณต้องอาจจะติดธุระแล้วส่งทีมมากลับมาที่เรื่องของโปรดักต์คือจะบอกว่าเชื่อว่าน่าสนใจอย่างนึงในเรื่องโอกาสการเติบโตเพราะว่าธุรกิจอาหารสัตว์โอ้โหตลาดโตคือโตขึ้นเยอะมากใช่ใช่ค่ะเนื่องด้วยวันนี้เราคือเดอะพิชชิ่งฉะนั้นแล้วคือโอกาสในการเติบโตตรงนี้ไม่มี IP ก็โตได้แต่ถ้ามี IP ก็ดีกว่าถูกไหมคะใช่ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ามีการจดเทรดมาร์กใช่ค่ะเครื่องหมายการค้าจดเรียบร้อยแล้วจดเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะต่างประเทศยังไม่ดำเนินการค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือต้องบอกว่าเรามีข้อมูลบางอย่างพอลลี่เองเนี่ยถ้าตอนนี้คุณต้องไปเกาหลีหรือเยอรมันไม่ได้แล้วนะชื่อซ้ำแล้วจดแล้วมีคนจดแล้วค่ะอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าเรามีตลาดที่ชัดเจนในด้านไหนในแอเรียไหนควรจะไปจดไปก่อนเดี๋ยวกลับไปนี่แหละเตรียมแล้วเตรียมเลยนะเตรียมเลยต้องลุยเลยนะใช่ค่ะเพราะยอดขายเติบโตค่อนข้างดีแล้วก็ผมว่าจากยอดขายที่ได้ผมว่าน่าจะสเกลได้ไม่ใช่เป็นแค่ผมว่าได้หลายเท่าตัวนะใช่ใช่เพราะโปรดักต์มันชัดเจนมากเลยแล้วอย่างตอนนี้ค่ะนอกเหนือจากตัวเครื่องหมายการค้าที่เราจดใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยต้อง
สูตรที่วันนั้นเราขึ้นพิชชิ่งจะเป็นสูตรหมาแก่ใช่ก็คือสูตรนั้นน่าจะเป็นสูตรของพอดีที่มีอนุสิทธิบัตรชัดเจนเยี่ยมมากค่ะใช่แล้วเราก็ดำเนินการขอทุนทางภาครัฐอีกอันนึงเพื่อทำการงานวิจัยต่อซึ่งโดยส่วนตัวบอกตรงๆนะคะเป็นแทชชั่นผู้เราขนลุกนะคือการสูญเสียน้องหมาสำหรับต้องมันคือครอบครัวนะใช่เข้าใจได้มันเหมือนชิ้นส่วนของหัวใจมันหายไปอ่ะทีเนี้ยถ้าสมมติว่านี่พูดแล้วเดี๋ยวร้องไห้พูดแล้วชิ้นส่วนหัวใจโอ้ไม่จริงมันเข้าใจมันทำมาจากความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เราจะต้องร้องไห้นะจุดที่เขาจากไปก่อนไปอันควรนะคะจริงๆอายุหมาเนี่ยเขาอยู่ได้เยอะนะคะถ้าเราได้ผู้ชนะการที่ดีดังนั้นน่ะต้องมีความฝันมากๆเลยว่าต้องอยากจะให้แบรนด์พอดี้อ่ะเป็นแบรนด์ที่มีงานวิจัยของเราเองที่เป็นของคนไทยซึ่งต้องโคตรเชื่อเลยอ่ะคือต้องแบบเชื่อเหลือเกินว่าเราทำอาหารที่ดีได้มันต้องกินก่อนแล้วที่จะทำทายต่อก็คือเรื่องของการโคลองเข้าโรงพยาบาลโคลองก็คือยืดระยะค่ะซึ่งเชื่อว่าตรงเนี้ยแพชชั่นดีมากแต่สิ่งที่ยังไม่ออกนะคือเรื่องของการเติบโตโอกาสที่เราจะเติบโตอย่างแบบเห็นภาพที่อย่างชัดเจนคืออะไรสำหรับพอดีและอย่างที่เชียร์บอกว่าตลาดอาหารสุนัขอาหารสัตว์ไม่ใช่แค่สุนัขและอาหารใช่ถูกต้องมันเติบโตและเราจะไปตลาดตรงนั้นขยายด้วยอะไรไปตลาดไหนบ้างเพราะว่าด้วยความเป็นอาหารสุนัขเนี่ยบางทีในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าใช้อาวุธได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาคืออย่างเรื่องสูตรหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะจดอะไรไม่ได้นักเพราะว่าถ้าจดมันอาจจะต้องทำให้เห็นว่าสูตรคืออะไรทีนี้คือการมีเทรดซีเคทก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ช่วยคุณต้องได้ดีได้ค่ะติดเลยนี่แหละค่ะเนาะผู้หญิงคนนี้เนี่ยโอ้โหมีจิตใจที่แบบอุทิศให้กับการรักสุนัขจริงๆเลยจริงพูดคำว่าชิ้นส่วนของหัวใจออกมาแล้วพี่ป้อมฟังแล้วแบบนี่คือไม่ใช่คนเลี้ยงหมานะแต่มันรู้สึกได้คนนี้คือคนที่แบบพร้อมจะแบบพุ่งอ่ะพร้อมจะเล่าให้ฟังอ่ะพร้อมจะขึ้นไปหากล้องแบบนี้ว่าแบบเธอช่างฟังฉันสิอมกล้องเลยให้พาถามอยากถามอะไรพี่กับบุ๋มอยากถามว่าด้วยแบบประสบการณ์ของพี่บุ๋มกับพี่บุ๋มอยากรู้ว่าเอชี่พอจะมี potential ไหมคะแบบคิดว่าตามแบบประสบการณ์ที่เคยมีอะค่ะพี่ว่าคุณต้องถามตัวคุณเองมากกว่าว่าคุณว่ามันมี potential ไหมเพราะว่าเจ้าของเท่านั้นที่รู้คุณทำธุรกิจนี้คุณเปิดมาแล้วถ้าคุณคิดว่ามันไม่มี potential พี่จะรู้สึกเศร้าใจมากเลยนะไม่ค่ะเชื่อว่ามีแต่ค่ะอยากรู้ว่าจากคนที่มีประสบการณ์เขาแบบมองจากภายนอกเอาจากนักการตลาดก่อนไหมใช่คุณบุ๋มถ้าพี่คิดว่าโปรดักต์มันเหยียพี่จะไม่เลือกมันเพราะว่าที่เหมือนที่พูดไปนะว่าแบบพอพูดถึงอะไรที่เป็นถั่วลันเตาอ่ะกลิ่นมันแบบแค่พูดก็คือมันกลิ่นมันลอยมาแต่พี่ว่าด้วยตัวโปรดักต์อ่ะวันนั้นที่ทานเนี่ยมันโอเคนะมันแต่พี่ว่าท่อนต่อมันก็จะมีแองเกิลอื่นแหละเช่นเรื่องของแบบเราจะมาเก็ตมันยังไงชาแนลเราเป็นแบบไหนเราเห็นหน้าตาลูกค้าเราชัดไหมว่าเป็นใครค่ะวันนั้นพอพี่ทานพี่รู้สึกว่ามันมีความคล้ายน้ำเต้าหู้อ๋อค่ะคราวนี้พี่ว่ามันต้อง educate แหละว่าแบบทำยังไงให้คนรู้ว่า product เราอ่ะมันมีจุดต่างมันมี benefit ยังไงกว่ารู้ละนมบัวนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์อะไรใดๆ presentation วันนั้นคุณว้าวพี่มากนะจากเดิมที่พี่ก็กินนมอัลมอนด์แล้วก็นมอื่นใดๆพี่ผ่านมาว้าวพี่นึกมันดีขนาดนี้เลยเหรอพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแอบรู้สึกว่าถ้าเขาทำดีๆนะแล้วเขาจดวิชี่อ่ะอยู่จดยังยังไม่ได้จดเธอมาก่อนเดี๋ยวจะไม่จดชิบานี่แหละวิชี่ใช่ไหมอันนี้ชื่อดีมากแล้วลองดูซิว่าคุณอ่ะจะไปประเทศไหนอีกคุณต้องจดครอบคลุมทั่วโลกนะอันนี้เพราะพี่ว่ามันโกอินเตอร์ได้อยากโกอินเตอร์ป่ะอยากค่ะทำไมตอนนั้นถึงเลือกทำถั่วลันเตาเป็นฮีโร่โปรดักต์ที่จริงอะทานแพนเบสมาก่อนแต่ว่าพอกลับมาไทยแล้วก็บอกม้าลองไปกินดูสิมันดีนะแบบตัวนมใช่ไหมคะเราก็แบบว่าพูดอวดกับแม่ไว้อย่างเยอะเสร็จแล้วพอแม่มาชิมจริงๆแม่ไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราทำมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคสตอรี่เนี้ยก็น่าจะเล่านะเพราะวันนั้นน่ะในเด็กไม่มีเลยแต่ณตอนนี้สิ่งที่พี่คอนเซิร์นพี่รู้สึกว่าวันนั้นคุณดูไม่มั่นใจนิดนึงตื่นเต้นไม่ได้วันที่คุณกลับมาพรีเซนต์พี่กับพี่บุ๋มอ่ะคุณต้องมาด้วย energy ต้องมั่นใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่งั้นพี่ไม่เลือกคุณนะแล้วพี่จะไม่เลือกคุณอย่างเดียวเพราะคุณไม่มั่นใจเพราะว่าคนที่มั่นใจจะชนะใช่คนที่เชื่อใน product ตัวเองจะชนะดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่เชื่อว่า product คุณจะไปได้หรือเปล่าอันนี้คือปัญหาใหญ่มากเลย you have to believe in your own product แต่พี่ว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดในไทยได้นะแต่จะดังที่ต่างประเทศบุ๋มใช่เพราะจริงๆแล้วพวกตลาดนี้เมืองนอกเขามองหาเลยแหละเป็นแบบจริงตอนนี้มีที่ฮ่องกงแล้วค่ะแต่ยูยังไม่ได้จดเทรดมาร์กเลยยูไปฮ่องกงยูไม่จดเทรดมาร์กโดนนะโดนแน่นอนพา
หลังจากรายการจบวันนี้ไปเลยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดี๋ยวรออยู่เลยนะมีหลายแบรนด์ตอนนี้อยากโกอินเตอร์มากแล้วก็ส่งออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะยังไม่ได้จดเทรดมาร์กนี่ใช่นี่แหละคือปัญหาเลยโอเคนะการที่น้องพาไม่จดอะไรเลยนะคะมันเหมือนกับเดินเปลือยกายกันถนนนะคะลูกถูกก็เราไม่ได้ไปเขาใส่เสื้อผ้านี่ไปโกอินเตอร์แล้วแต่ยังไม่ได้จดเทรดมาร์กอันนี้อันตรายมากใช่รับเบอร์ไอเดียพี่ป้อมชอบมากถุงยางรักโลกอ่านอยู่เพราะตัวมันเล็กไงอ่ะไม่ได้ใช้เอาเหรอมีลูกมีเมียแล้วอันนี้เอาอะไรมาให้เล่นคะคุณเทสอันนี้เป็นตัว materials ครับเป็นตัวนี่คือยางใช่ครับทีนี้รับเบอร์ไอเดียนะคะคือต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเอาจริงนะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคุณเทสมากคุณเทสต้องพรีเซนต์ด้วย energy ที่แข็งแรงกว่านี้นะฮะเล่าด้วยความภูมิใจเล่าด้วยความแบบเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่ฉันทำมาบน good energy อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือต่อให้สไลด์เราดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าการสื่อสารมันออกมาแล้วมันแผ่วๆเบาๆหรือตาอาจจะไปมองภาวะผวังอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าซ้อมบ่อยๆมันช่วยได้เล่าด้วยความสนุกเล่าให้คนอื่นเล่าให้คนในบ้านฟังบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งไปกินกาแฟไปเล่าให้คนที่ร้านกาแฟฟังก็ได้เฮ้ยแต่ของมันดีมากของมันดีแล้วมีโลโก้ขนาดคือจริงๆที่สนใจเนี่ยคือกระเป๋าเนี่ยเคยมีคนซื้อให้ผมแล้วพอมีโลโก้เนี่ยดีมาร์กเอ่ยกู๊ดดีไซน์เอ่ยแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะคือมันนำกว่าคู่แข่งไปแล้วนะมันได้รางวัลไปแล้วอ่ะคือมันต่อยอดได้เยอะมากเลยทีเดียวตอนนี้จดเครื่องหมายการค้าไปแล้วใช่ครับและชื่อคะชื่อไม่ได้จดไม่ได้จดเพราะว่าจดไม่ได้ใช่ครับเพราะมันเป็นคำว่า rapper มันเป็นคำสามัญคำกลางนี่ถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเนี่ยซึ่งโอกาสสูงมากเขาเมืองนอกเขาไม่ได้มียางพาราเหมือนเราถูกปะจะดีกว่าไหมถ้าเรารีแบรนด์บริษัทเราเป็นชื่อเช่นเปลี่ยนชื่อให้ปีถูกต้องซึ่งอันนี้ก็ต้องลองไปคิดดูว่าเอ๊ะหลอดไฟใหญ่หน่อยรับเบอร์ไอเดียเล็กหน่อยเพื่อให้มันคุ้มครองแต่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้สตรองที่สุดเข้าใจครับกับอีกเวนึงก็ลองมองดูอันนี้คือเป็นสิ่งที่เชียร์ว่าอาจจะโชว์ให้เห็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าคะแนนในเรื่องของการเติบโตด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคีย์ไดรฟ์เนี่ย 40% มันเยอะนะแต่วันนี้ถ้ามันแบบสมมติเราบอกว่าเราจะไปแต่ตรงนี้ยังติดอ่ะมันก็อาจจะค่อนข้างขัดกันนิดนึงก็ต้องลองดูนะคะว่าจะตัดสินใจแบบไหนฉะนั้นในแง่ของการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับ The Pitching เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องอย่างที่บอกคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 40% แล้วก็มี Business Model เรื่องการขายโอกาสทางธุรกิจอีก 40% เลยทีเดียวฉะนั้นตัวเนี่ยต้องนำเสนอให้ออกนะครับว่าจะไปขายยังไงอนาคตจะเป็นอย่างนี้จะไปช่องทางนี้ไม่อย่างจะไล่เส้นไปหรือเปล่าอันนี้ต้องเอาให้ออกคือเหมือนเราสามารถพิชได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนโลโก้เป็นอย่างนี้ชื่อประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นได้แต่นั่นอยู่ในส่วนแรกก็คือในแง่เรื่องตัวทรัพย์สินทางปัญญาใช่ใช่แต่ในช่องทางการขายโอกาสทางธุรกิจจะขยายให้กลายเป็นธุรกิจแบบโอ้โหโตไปเป็นแบบหลายสิบล้านหรือร้อยล้านจะทำยังไงทำได้อยู่แล้วเทสของดีทุกอย่างดีแล้วหรือนำเสนอใช่ถ้าของมันดีพรีเซนต์ห่วยเท่ากับของห่วยครับแต่ถ้าเกิด บางคนนะของมันห่วยมากแต่พรีเซนต์ดีไม่เป็นของดีเฉยเลยแต่ถ้าเกิดของดีพรีเซนต์ดีโอ้โหสุดยอดเลยนะฉะนั้นตอนเนี้ยเทสเรื่องติดเรื่องการพรีเซนต์ซึ่งแก้ได้ไม่ยากจริงๆแก้ได้เลยก่อนมาพรีเซนต์ก็ดื่มน้ำกระท่อมสักแก้วก็ช่วยได้แล้วสุดท้ายแล้วนะของดีแต่โค้ดห่วยก็จะออกผลตรงนี้ไม่ได้กังวลเรื่องการนำเสนอนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะนำเสนอไม่ได้เก่งแต่ผมเชื่อว่าเขามีความคิดที่ดีตรงนี้แหละครับต้องใช้วิธีการฝึกฝนและการเพิ่มทักษะต้องทำงานค่อนข้างเยอะคุณเตาคิดว่าคงเตรียมคำถามมาถามบุ๋มพี่วดีนะคะอยากให้ใช้เวลาเนี้ยคิดว่าอยากจะถามอะไรพวกเราบ้างคือจริงๆเตามีปัญหาหลักๆของธุรกิจที่เราทำมาเนี้ยค่ะก็คือด้านการตลาดด้านมาร์เก็ตติ้งที่เราพยายามทำแต่มันก็เฟลมันก็ไม่ประสบความสำเร็จคือจริงๆอยากให้ปั้นแบรนด์ให้เราปังๆคือเตาทาร์เก็ตในตัวใจกับวิบนะคะที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเราอยากให้เราเป็นแบรนด์ที่แบบ global brand เพราะว่าเราคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยด้วยนวัตกรรมหรือว่าเป็น product ใหม่ที่ยังไม่มีเลยในโลกใบนี้แต่เราจะมีความสามารถมากพอไหมที่จะบอกให้โลกใบนี้รู้ว่าเจโรบูมเนี่ย original from Thailand มันเลยเป็นความที่รู้สึกว่าเฮ้ยมารายการนี้มันใช่แล้วเพราะว่าประสบการณ์ของพี่ทั้งสองอะค่ะตามมั่นใจว่าจะผ่านต่อไปได้มันอร่อยมากนะใช
ประสบการณ์ในการกินมันใหม่มากสำหรับผมอะเวลาที่ผลไม้มันแตกในปากมันสุดยอดมากผมยังแอบรู้สึกว่านี่มันเป็นสินค้าญี่ปุ่นเปล่าวะใช่เพราะมันไม่น่าจะเป็นสินค้าแบบไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เจอซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาลองมาทุกทางเลยบุ๋มแต่มันกับเขายังไม่เจอสักทีและไอก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นพรีเซนเตอร์นะเพราะว่ามันต้องขายได้ด้วยตัวมันเองใช่ป่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเจาะการตลาดกับเซกเมนต์ที่มันถูกไหมหรือว่าเขาให้คนชิมไงเพราะถ้าเป็นเราชิมเราจะบอกต่อใช่คราวนี้ไม่แน่ใจว่าแบบคืออันที่หนึ่งนะพี่ว่าแบบหน้าตาลูกค้าเราคือใครเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เห็นหน้าตาลูกค้าชัดๆอะเราจะเปะปะแล้วอันที่สองนะคือเราว่าสินค้านี้พอพูดถึงเจลลี่อะเจลลี่แล้วไงวะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยอะทำยังไงที่เราจะสามารถทำให้คนได้ลองและคนได้รู้ว่าประสบการณ์ในการกินเจลโล่บูมมันต่างใช่ซึ่งอันนี้มันจะต้องถ่ายทอดออกมาในทุกทัชพอยต์ของมาร์เก็ตติ้งกับแบรนด์เราค่ะเนาะอันที่3อ่ะค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าช่องทางเป็นแบบไหนในมุมของทัชพอยต์ของแบรนด์นะคะในบนทุกโซเชียลมีเดียเราทำมันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าค่ะในหัวล้ออย่างเงี้ยไม่น่าจะไม่ใช่เห็นป่ะใช่เพราะมันโดนทำไปปุ๊บมันตันปุ๊บแล้วก็หยุดเนี่ยค่ะทำให้เราจะค่อยๆหายไปอันเนี้ยค่ะเป็นจุดที่เราก็รู้ตัวว่าเออจะทำยังไงดีที่เราจะไปต่อได้แบบยั่งยืนคือตามั่นใจว่าเอ้ยโปรดักต์เราเนี่ยทำให้คนรู้จักจะรักและไม่ลืมในแง่ของ IP อ่ะเขาทำคุณจดมาหมดแล้วใช่ไหมสุดยอดทุกอันแล้วทั้งเรื่องของตัวเทรดมาร์คจดแล้วเรื่องดิจิทัลเทนเรื่องของดีไซน์ก็พี่ไรท์มีหมดทุกอย่างแล้วเลยจดต่างประเทศยังครับต่างประเทศจะมีแค่บางประเทศที่เราได้ไปแบบเป็นคู่ค้าค่ะคุณจะจดให้มันครอบคลุมทุกประเทศดีไหมเพราะคุณจะโกลบคุณใช้คำว่า global ไหมเหรอใช่ก็จดให้มัน global สิใช่ไหมครับค่ะก็หวังโอกาสจากทางกรมค่ะที่ว่าจะได้เพราะจากกรม support ในการจดอย่างน้อยก็47ประเทศแล้วก็เมื่อกี้ที่ตาบอกที่ว่าเจ๋งนะคือถ้าเราสามารถทำอันนี้ให้มันลอนช์ได้แล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยนี่คือเจลลี่ของประเทศไทยใช่ถ้าอนาคตนะของอันนี้เวลาคนนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยใช่ต้องมาตามหาซื้อเจลลี่บูมอ่ะมันแบบมันเจ๋งมากเลยอ่ะเขาต้องไปวางพวกสนามบินหรือคิงทาวเวอร์หรือยังไงอันนี้คือพอยต์ในหัวใจเราเลยนี่แหละเราต้องการให้มันเป็นมัสต์บายไอเทม yes แต่จะเป็นมัสต์บายไอเทมได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนไทยต้องรู้จักก่อนรักก่อนแล้วบอกต่อก่อนพอบอกก่อนแล้วซื้อไปฝากเพราะเขาพราวในสินค้าของเราถูกต้องแล้วจะมันจะทำให้คนรู้จักไปเรื่อยๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ใน presentation ครั้งหน้าใช่คือถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นเจลลี่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยพี่ว่าผลไม้ในนั้นนะเห็นไหมพูดโดยใจอีกแล้วเร็วๆนี้ผลไม้ในนั้นแหละจะเป็นท้องถิ่นเลย yes วางให้ดีนะระหว่างตลาดไทยกับตลาดMass Carryต่างประเทศค่ะคุณอาจจะแตกเป็น2ลายก็ได้ yes ถูกต้องเพราะโลคอลเขาอาจจะไม่อยากกินของโลคอลแปลกไหมใช่ใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศอาจจะอยากได้ของโลคอลพี่คิดว่าแบบรอบหน้ากลับมาเจอมันต้องบอกว่าอันนี้คือออริจินอลโปรดักต์แต่ว่าโปรดักต์ที่เรากำลังจะไปในเวลถัดไปคือมันอาจจะกลายเป็นเจลลี่บูมโกอินเตอร์นะคือในก้าวอันของขนมอันนี้ไอเจลลี่เนี้ยมันเป็นผลไม้ไทยสมมติไม่รู้ทำได้ไหมมังคุดละกำทุเรียนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่คือเจลลี่บูมภาคโกอินเตอร์ค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบมันจะทำให้โชว์ให้เห็นว่า possibility ที่เราเห็นน่ะมันคืออะไรแล้วก็ถ้ามันรีจิสเตอร์ได้จริงๆเท่ากับว่าประเทศไทยจะมีแบบ must buy from Thailand นะใช่ค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวพี่จะตัดสายสะดือให้เองค่ะเพราะว่าชื่อ product ก็ชื่ออะไรคะ Jello Boom is me ค่ะต้อนรับพอลิเทชนะคะคุณปิงคุณอาร์มไอ้หญิงวันพีชนี่คือ2คนเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมครับแต่อันนึงที่ผมยังอาจจะยังไม่เฉิดฉายมากนะคือแววตาแพชชั่นพอเรานำเสนอแบบโอ้ยเราแพชใช่เลยนี่มันสิ่งที่ใช่ผมรักมันมากเลยอันนี้ดูแบบงงอันนี้อาจจะต้องเอาให้ออกนะก่อนที่เสร็จนั่นคือทักษะในเรื่องการพีชแต่ตอนนี้ต้องถามก่อนว่าให้เวลากับธุรกิจนี้กี่เปอร์เซ็นต์ผมแทบจะเกือบ 100% เลยแสดงว่าไม่เต็มดิพี่ที่เหลือไปทำอะไรอ่ะก็ทำอันนี้อันเดียวไงนะครับโอเคก็ต่อสิ 100% ดิเออไปไหนไปไหนวะนี่เออคือถ้าเกิดคุณให้เวลาชุด 100% ผมว่ามีโอกาสสูงมากแต่ถ้าคุณให้เวลาธุรกิจแบบ 20-30% 50% ครับผมมีธุรกิจอื่นด้วยปุ๊บโอกาสที่มันสำเร็จน้อยเพราะคุณไม่เต็มที่กับมันแต่โปรดักต์ดีน่าสนใจมากผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยโปรดักต์ที่แบบออกมาแล้ววิ่งได้ไกลกว่าอันนี้คือความได้เปรียบในเชิงธุรกิจเมื่อ product P product เรามี benefit ที่เหนือคู่แข่งกว่าอันอื่นในท้องตลาดโดยในราคาที่
พอๆกันใช่ไหมถูกกว่าครับถูกกว่าด้วยวันนั้นถูกกว่าโคตรได้เปรียบแล้วนึกโอ้โหโคตรได้เปรียบเลยอย่างที่บอกวันนั้นบ้านผมเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ผมมีอยู่ประมาณ20สาขาจริงๆมาขายบ้านผมนี่เกินชแนลที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วอ่ะใช่ผมว่าตัวเนี้ยยังอ่อนเรื่องช่องทางการขายอยู่พอกลับมาที่เรื่องของ IP บ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นอาวุธนึงที่ทำให้เราสเกลได้ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งเชื่อว่าพอเป็นเรื่องของยางรถเนี่ยมันจะมีสิทธิบัตรที่ดังอยู่แล้วแต่สิทธิบัตรมันมีอายุจำกัดใช่ไหมคะเช่นสมมติ20ปีหมดแล้วยางจุดสำคัญมันคือตัวเนื้อยางแล้วก็ลายลายยางดอกยางถูกป่ะครับซึ่งตอนนี้ยางดังๆทั่วโลกเขาก็มีดีๆอ่ะที่มันมีการนักวิจัยไว้แล้วว่าโอ้โหยางแบบนี้เบรกดีทุกยางครับเกาะถนนสิทธิบัตรหมดไปแล้วเราสามารถนำมันมาใช้กับยางเราได้เลยถูกไหมเป็นการต่อยอดจากสิทธิบัตรชาวบ้านที่เขาหมดอายุแล้วมาใช้ทำให้สินค้าเราเนี่ยไม่ต้องคิดนวัตกรรมใหม่อันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเราจิบมาใช้ได้เลยถูกต้องเนอะแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยอาจจะไม่เป็นจุดแข็งหรือนะคะครั้งที่แล้วที่มีการพูดถึงรันแฟลตสมมติรันแฟลตยางรถยนต์เนี่ยถ้าวันนี้สิทธิบัตรนั้นหมดไปเราหยิบมาบวกกับการเป็นยางมอเตอร์ไซค์ชิ้นแรกที่มีรันแฟลตมันก็เป็นข้อที่เชื่อว่ามันน่าสนใจมากกับมูลค่าหรือว่าราคาขายที่ถูกกว่าคนอื่นได้ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมถ้าเราคิดได้ทุกอย่างเป็นไปได้อันนี้แหละชอบคำนี้แหละสุดยอดถ้ามันทำได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปคิดใหม่เลยถูกไหมคะคือเราจะคิดใหม่เพื่อเป็นสิทธิบัตรของเราก็ได้เช่นกันรีบไปเสนอเรื่องรันแฟลตมาดูถ้าเกิดดูเป็นไปได้เบอร์ผมจะเป็นอันแรกของประเทศไทยแล้วดูแล้วเป็นไปได้ครับดีทดสอบแล้ววิ่งได้ครับซึ่งเรากำลังจะออกมาครับภายในควอเตอร์3ออกมาเฮ้ยเป็นไปได้เว้ยวันนั้นเอามาตัวอย่างโปรโตไทป์มาเฮ้ยมีรันแฟลตอันแรกของโลกมอเตอร์ไซค์ก็ลองเรียงซ้อมเยอะๆแล้วเชื่อว่าพิชด้วยความมั่นใจได้อยู่แล้วเฮ้ยพี่ระวังนะเดี๋ยวโดนล้อเดี๋ยวโดนล้อว้าวสินค้าดีกว่าขับได้ไกลกว่านะครับและราคาถูกกว่าทำยังไงก็เวิร์กอะแต่ก็อาจจะติดในแง่เรื่องการตลาดนะครับแล้วก็ในแง่เรื่องการสื่อสารเราปรับแก้นิดนึงปุ๊บผมว่าไปไกลแน่นอนครับจริงๆโค้ชเขาฮินในเรื่องของว่าคีย์ของการชนะคืออยู่ที่จุดไหนด้วยครับผมก็จะนำจุดนี้มาใช้ในการพิชชิ่งในครั้งหน้าด้วยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมกุ๊บกิ๊บกับโทชิค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสู้ไหมฮะสู้ค่ะคือตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโลโก้เราต้องแบกกลับมาให้รากฐานของเราแข็งแรงเพราะว่าถ้ามันแข็งปุ๊บเนี่ยมันจะไปต่อยาวได้มีคุณแม่ตั้ง 500,000 คนในประเทศเราเนาะทำไมจะรีบออกไปต่างประเทศจังเลยเป็นการ educate ยังไงในช่วงเวลาอันสั้นที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็นลูกค้าบอกว่าโอ๊ยไม่เค็มเกินไปป้าชอบอันนี้มโนหรือรีเสิร์ชเฮ้ยมันออกไปจากเนี้ยมันน่าจะได้แต่ทำไมมันไม่เข้ามากลับมาดูที่โปรดักต์ก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเราอ่อนที่ขานะผมว่าจุดเริ่มต้นน่ะเรายังทำได้มากกว่านี้ใครในโลกเนี้ยที่น้องแพ็คคิดว่ามันใช่เลยที่จะแครี่กระเป๋าของเราไม่ใช่โอบามางั้นส่งไปให้เขาเลยได้ไหมครับ